ช่วงสปายช็อตนะคะตอนนี้นานาอยู่ที่อู่คลินิกรถโฟค่ะสงสัยไหมล่ะคะว่ารถที่นานาขับเนี่ยเท่ขนาดนี้เป็นรถอะไรทำมายังไงตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วค่ะตามนานาเข้าไปดูเลยนะคะสวัสดีค่ะเฮียจูสวัสดีค่ะค่ะเฮียจูนะคะเป็นเจ้าของคลินิกรถโฟค่ะหรือว่าอเมริกันช็อปนั่นเองนะคะเฮียจูคือคุณปัญญานรหีมนะคะถามก่อนเลยว่ารถโฟกเนี่ยมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างคะมีหลายรุ่นตั้งแต่รถตู้รถเต่ารถท้ายสามครับเกียร์อย่างคันนี้นี่รูปร่างคล้ายรถแวนเลยเป็นรุ่นอะไรคะอ๋อเป็นรุ่นแวนเลียนนะฮะ 1600cc เขาเรียกว่าแวนเลียน TL นะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นพิเศษหน่อยเป็นเกียร์ออโต้จากเยอรมันเลยเดี๋ยวไปดูคันนู้นกันต่อเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะเป็นพวกเต่าเครื่องยนต์ตอนที่ทำเป็น1600แต่ไปติดโทโบเพิ่มครับอ๋อไปทำเพิ่มจริงๆ จากโรงงานมาเป็น1200cc แล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องยนต์กันโอ้โหเฮียคันนี้นี่แบบดูแล้วยังมีแบบยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นซากเหมือนซากรถเลยนะคะแล้วอย่างนี้จะทำขึ้นมายังไงได้อะคะอ๋อพวกนี้ส่วนมากรถโฟล์คที่เอามาทำกันที่ออกมาเนี่ยฮะจะออกมาที่สวนมันก็คือต้องทำแบบเพราะรถมันเก่าปีแล้วรุ่นนี้คือรุ่นอะไรคะมันดูท่าทางมันเป็น2ประตูใช่ไหมคะน่าจะเป็นรถสปอร์ตเป็นคาเมเกียท้าย3นะฮะซึ่งเป็นรถสปอร์ตสมัยก่อนซึ่งคันนี้ถ้าทำออกมาก็เป็นลักษณะตัวนี้สมบูรณ์ค่อนข้างขนาดนี้ครับก็คือรื้อทำใหม่หมดเลยทั้งช่วงลงช่วงล่างเปลี่ยนของใหม่หมดผิวใหม่หมดก็คือสร้างจากเศษเหล็กขึ้นมาให้เป็นรถที่วิ่งได้ลักษณะเป็นอย่างนั้นนะฮะที่คนที่เล่นรถโฟกเต่าจริงๆหรือว่าคำว่าโฟกนะฮะต้องรักจริงๆถ้าไม่รักก็คงไม่กล้าทำยังมีอีกคันนึงค่ะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นกันเลยค่ะอย่างคันนี้นี่นายเห็นมันเป็นรถตู้ที่มีประตูเปิดได้2ด้านครับเป็นรุ่นที่ทำพิเศษขึ้นมาคือจากโรงงานที่เยอรมันนะฮะซึ่งปกติรถตู้ธรรมดาจะมีการบานเปิดข้างเดียวใช่ปกตินายเห็นจะมีข้างเดียวแต่คันนี้นี่มี2ด้านครับก็คือหมายว่าเขาเรียกเป็นว่าวันดอก็คือเปิดได้2ข้างเหมือนรถปัจจุบันรุ่นใหม่ๆที่เป็นรถตู้ที่เป็นโฟกตู้ก็เปิดอย่างนี้ได้2คันด้านยังมีอีก2คันที่น่าสนใจมากๆนะเห็นมาแล้วก็แบบโดนมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคันนั้นเขาทำกันยังไงคะนี่แหละค่ะเจ้าคันนี้แหละค่ะนาขับมาเมื่อกี้นะคะรู้สึกแบบว่ามันเป็นรถอะไรยังไงคะจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าคะเป็นมอเตอร์ไซค์3ล้อนะฮะซึ่งทำสำหรับคนพิการที่เขาใช้กันอ๋อจริงๆเขาใช้สำหรับคนพิการนะคะใช้เครื่องของโฟกเครื่องโฟกเฟรมหลังโฟกหมดช่วงหน้าจะเป็นของมอเตอร์ไซค์ซึ่งดัดแปลงมาประกอบเผาแล้วก็ใช้คาร์ดมืออันนี้มีเจ้าของแล้วใช่ไหมคะมีครับเป็นเพื่อนของคุณแอดคาราบาวคือต้องบอกว่าคนที่เล่นรถเหล่านี้นะคะต้องเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบจริงๆอย่างที่เฮียบอกอย่างคันที่ในเมืองไทยก็มีแค่คันเดียวคันเดียวเท่านั้นขับไปไม่เหมือนใครแน่นอนแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงค่ะเด็ดเหมือนกันค่ะตามมาเลยค่ะคันนี้แหละค่ะที่แนะนำว่าเด็ดมากเห็นแล้วแบบรู้สึกสะดุดตามากๆเลยคันนี้ทำมาได้ยังไงถึงเป็นอย่างนี้คะคือจริงๆตัวพื้นจะเป็นพื้นโฟกเต่านะฮะเครื่องยนต์ช่วงล่างเป็นของโฟกเต่าแล้วก็เอาบอดี้ไฟเบอร์มาครอบซึ่งวิ่งตามชายหาดกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้เนี่ยยากไหมคะก็เอาเรื่องเพราะว่าพื้นเนี่ยเราต้องร่นบอดี้ให้เล็กลงกับเต่าเพราะว่ามันจะเป็นรถที่สั้นนั่งสำหรับชายหาด3คนแค่นั้นต้องร่นเข้ามาอีกตรงนี้คือสุดที่ยากใช่ไหมร่นตัวถังให้มันเตี้ยให้มันสั้นลงมาจากเดิมโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะอยากลงไปนั่งจังเลยอะค่ะเฮียรบกวนช่วยขับพานานั่งหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับเชิญเลยครับชมวันนี้นะคะในเวลาในช่วงสปายช็อตของเราหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณเฮียตูมากๆที่วันนี้ทั้งให้ความรู้ในเรื่องของรถโฟกแล้วก็ยังพานานาไปนั่งและสำหรับโอกาสหน้านะคะนานาจะพาท่านผู้ชมไปดูค่ะก็ว่าวิธีการบิ้วรถโฟกเต่านี่ทำขึ้นมาให้เป็นคันรถ1คันเนี่ยเขาทำกันยังไงพลาดไม่ได้